ก็สภาพก็จะเพียๆหน่อยมันดิแอร์พังค่ะบนเครื่องบินช่วงที่เรานั่งอะค่ะ10ชั่วโมงนะคะ9ชั่วโมงไม่ถึงค่ะแต่ก็นานอยู่นะคือปกติเวลาขึ้นมันจะหนาวใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือตั้งแต่ขึ้นก็คือร้อนแบบเหงื่อแตกแบบโหก็คือไม่ต้องแทบไม่ต้องห่มผ้าห่มเลยค่ะเพราะมันร้อนมากค่ะเมื่อคืนที่ใส่ไปก็คือถอดค่ะต้องถกขางเกงขึ้นใช่ค่ะแบบร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้นอนก็นอนแต่นอนได้ไม่ดีค่ะใช่เพราะมันนอนไม่สบายค่ะมันอากาศมันร้อนแล้วแบบคนมันเยอะด้วยอย่างเงี้ยค่ะแมวร้องใช่ทั้งคืนก็ทั้งคืนเลยก็คือนอนนั่นแหละแต่ก็หลับไปเลยค่ะแต่คือมันก็ได้ยินเสียงตลอดเพราะว่าเขาร้องตลอดเวลาเหมือนเด็กอะค่ะก็คือแบบมาเงียบตอนใกล้จะถึงใกล้จะถึงแล้วอะค่ะก็คือทั้งคืนเลยค่ะก็สงสารน้องอยู่ค่ะสงสารตัวเองมากกว่าน้องอยู่ค่ะแต่ว่าแล้วพอมาถึงแล้วก็คือสลบเลยไหมคะตอนถึงโรงแรมก็สลบก็คือเราต้องไปต่อเครื่องที่อิตันบูมาอังกาลาใช่ไหมก็คือนั่งก็หลับตั้งแต่ขึ้นเครื่องปุ๊บก็หลับเลยแล้วพอมาถึงโรงแรมก็คือหลับยันอาหารเย็นเอ้ยอาหารบ่ายอะค่ะตอนเที่ยงค่ะก็คือหลับทั้งตลอดวันเลยค่ะเหนื่อยค่ะเป็นการเดินทางที่แบบเหนื่อยมากเหนื่อยกว่าทุกๆครั้งที่เราแบบเคยเดินทางมาใช เดี๋ยววันที่14นะคะก็จะมีแมตช์เจอกับตุรกีค่ะก็อยากให้ทางพี่น้องชาวใต้แล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่เชียร์เราก็แบบคอยเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เพียวแล้วก็เพื่อนๆในทีมด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากกำลังเชียร์เราตลอดนะคะขอบคุณค่ะ